กบุฟเฟ่สวัสดีครับเจ้าหน้าที่ข่าวนอกรู้นะครับต้องลูกข่าวแรกมาจากสุพรรณบุรีครับสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรีร่วมกับอบจ.สุพรรณบุรีครับจัดการอบรมศิลปะมวยไทยนะครับชื่อว่าคีตะมวยไทยและนาตะมวยไทยเพื่อการแสดงคีตะก็ดนตรีครับเอามวยไทยประกอบดนตรีส่วนนาตะก็คือการร่ายรำครับเอามาใช้ร่ายรำได้มวยไทยครับนอกจากนั้นท่ามวยไทยต่างๆนั้นเอามาเล่นแอโรบิกครับเป็นการแสดงก็ได้ออกกำลังกายก็ดีครับแต่โปรดสังเกตนะครับผู้คนที่มาในงานนั้นไม่ค่อยสนใจเด็กเท่าไหร่ครับแต่ไปสนใจถ่ายรูปกับสุภาพสตรีท่านนี้ครับสาวสวยท่านนี้ครับชื่อณัฐลดาชุตานนท์เธอเป็นนักมวยหรือเปล่าดูแล้วไม่น่าเป็นครับเพราะสวยเกินนักมวยไทยครับถามว่าเธอคือใครคำตอบก็คือเธอคือพิธีกรของงานนี้ครับนี่ครับเธอทำหน้าที่พิธีกรเป็นคนสวยของงานนะครับใครๆก็อยากถ่ายภาพด้วยเมื่อ2วันที่ผ่านมาทีมข่าวนอกลู่เดินทางไปจังหวัดนครนายกระหว่างขับรถไปบนถนนนะครับเจอรถคันนี้ครับก็ขับตามไปเรื่อยครับเป็นรถโฟล์กเต่าครับขับจนเข้าไปในปั๊มก็ตามเข้าไปด้วยความสนใจเจ้าของจอดรถแล้วครับเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดเป็นรถโฟล์กเต่า 1300cc ตัดหลังคาครับเป็นรถเปิดประทุนมีพวงมาลัย2ข้างครับเห็นแล้วก็งงว่าให้ขับข้างไหนกันแน่หรือว่าขับ2ข้างพอดูคันเร่งดูเบรกทำให้ทราบว่าทางขวาเนี่ยครับเอาไว้ขับทางซ้ายเอาไว้โชว์ด้านนอกครับประดับด้วยเหรียญมากมายมีทั้งเหรียญการแข่งขันกีฬาเหรียญเครื่องรางของขลังเหรียญที่ระลึกครับก็เลยถามที่มาของเหรียญเหล่านี้จากเจ้าของว่าเอามาแปะไว้ยังไงเอามาติดได้ยังไงเจ้าของชื่อโก้มากครับชื่อคุณเพชรก้าวกระดนำคุณตั้งชัยชนะอายุ56ปีฟังก็หน่อยครับเริ่มแรกมาจากการสะสมเหรียญมากกว่าที่เหรียญนี้มันมีความหมายมีการแข่งขันกีฬาบ้างหรือกระทรวงควบคุมต่างๆบ้างเลยผมก็เก็บเอาไว้ผมก็เอามาติดรถของผมดีกว่าไอ้รถคันนี้มันเป็นเพื่อนผมนะในยามเหงาในยามเครียดเรามาขายความเครียดกับรถคันนี้ชื่อเท่จริงๆครับเพชรก้าวกระดนอกลู่สุดท้ายไปที่พระนครศรีอยุธยาครับทนายอำเภอบางปะอินคุณสามารถสุวรรณมณีครับจัดอบรมจิตอาสากาชาติครับมีสุภาพสตรีของอำเภอบางปะอินกว่า 1,000 คนมาร่วมอบรมครับการอบรมมีในห้องประชุมของโรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์ซึ่งติดเครื่องปรับอากาศด้วยว่าติดแอร์เย็นสบายครับหลังจากท่านนายอำเภอกล่าวรายงานแล้วครับประธานในพิธีครับปริยาท่านผู้ว่าครับในฐานะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก็ให้การอบรมพออบรมเสร็จแล้วเขาบอกว่าอำเภอบางปะอินนั้นมีเห็ดที่ดังมากครับจังหวัดอื่นหายากเหลือเกินก็คือเห็ดตับเต่าไหนๆพระยาท่านผู้ว่าครับมาแล้วก็เลยให้คุณนายท่านผู้ว่าครับผัดกะเพราเห็ดตับเต่าครับนี่ครับผัดพริกและเครื่องปรุงไหนๆพระยาท่านผู้ว่าครับมาแล้วก็เลยให้คุณนายท่านผู้ว่าครับผัดกะเพราเห็ดตับเต่าครับนี่ครับผัดพริกและเครื่องปรุงให้หอมซะก่อนครับพับในห้องแอร์ครับประตูหน้าต่างปิดหมดครับพอเครื่องปรุงเริ่มหอมบรรดาสาวที่อยู่ข้างเตาก็เริ่มไอเริ่มจามกันแล้วครับใส่หมูสับลงไปครับผัดต่อยิ่งจามมากขึ้นและหนักขึ้นบางคนไอสำลักเลยครับหลังจากนั้นใส่เห็ดตับเต่ากว่าจะเสร็จครับเป็น10คนครับที่สำลักกลิ่นเป็นกลิ่นอร่อยครับผัดชาอย่างหนึ่งผัดเผ็ดอย่างหนึ่งผัดอะไรที่กลิ่นแรงครับผัดในห้องแอร์ในโอ้โหไอสำลักจามแน่นอนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่